มัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีชำสั้นสิ้นดีนะแม่คุณเออผ้าผ่อนเม็ดละไม่กี่สตางค์ทำไมน้องนางจึงขี้เหนียวจังเลยขาขาวขาวก็พอไหวเอ้าขาขาวขาวก็พอไหวแต่บางคนขาลายไม่เอาไหนเลยมันไล่ไปตะหักที่นอนนางหนอไล่ไปตะหักที่นอนนางหนอเสียวใสเต็มทนตามถนนตามถนนหนทางไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่แม่นาไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่แม่นาหนุ่มสั้นกันจังตามอย่างกันเปียบเลยแท็กซี่วิ่งอยู่ตามถนนพอมองขาหน้ามนรถเลยชนกันเลยห่วยมันสวยแต่สาวก็เพราะไอ้ขาขาวขาวเลยข้างขาสาวตามเคยมาช่วยหลายเทนอนั่นขานมลูกก็ยังว่าได้ลดดันมาชุ่มชนกันเชียวใสจริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีช่างสั้นสิ้นดีนะแม่คุณเออเม็ดละไม่กี่สตางค์ทำไมน้องนางจึงขี้เหนียวจังเลยขาขาวขาวก็พอไหวเอ้าขาขาวขาวก็พอไหวแต่บางคนขาลายไม่เอาไหนเลยโอ้มันลายหลายแต่น้องนางน้องงามพอบสมัยใหม่ตั้งแต่ผมยั่วยาวเรื่องขาลายตั้งแต่ผมยั่วยาวเรื่องขาลายเลยหันมาใส่ถุงไนลอนกันหมดเลยถุงไนลอนกับชุดมินิสเกิร์ตก็งามล้ำเลิศดีหรอกนะเธอเอ๋ยน้องสวยๆก็พอดูเอ้าน้องสวยๆก็พอดูแต่บางคนน้องคู่ไม่เป็นสับปะรดเลยโอ้ยเอาพัสเตอร์ติดแผลติดไปนอนนั่งเนาะหนักใจน้องนุชตอนปิดสะพานพุทธเพราะชำรุดหนักเหลืองบางก็เดินบางก็ลงข้ามได้เห็นสามเชิงตอนขึ้นลงท่าเรือแต่ละทีนุ่งสั้นแบบนี้แสนลำบากจังเลยก้าวขึ้นโป๊ะมันสูงล้ำเอ้าก้าวขึ้นโป๊ะมันสูงล้ำพวกหนุ่มๆหัวขมำบางตกน้ำลงไปเลยโอ้ว่าแต่เบิ่งขาขาวตกน้ำลงไปเลยแต่ฉันถุงเท้าผมต้องขอเตือนหน่อยอย่างดีๆคู่หนึ่งนี้ก็ต้องร้อยอย่างดีๆคู่หนึ่งนี้ก็ต้องร้อยขาดวินด่างพลอยก็ต้องทิ้งไปเลยถุงไนลอนของเธอหนึ่งข้าง
ข้าวสารหนึ่งถังเชียวนั่งเธอเอ่ยประหยัดเงินไว้เธอตาหวานประหยัดเงินไว้เธอตาหวานส่งไปช่วยทหารที่เมืองน่านบังเอิญเห็นใจคนเด้อนางเด้ออย่าซื้อจะถุงน่องหลายเด้อนี่แหละเมืองสวรรค์ของกรุงเทพราตรีนนท์แน่จะราจรหญิงแต่งตัวสวยพริ้งงามดีอยู่บ้านเธอเป็นแม่สีเรือนออกจากบ้านเธอเหมือนชายชาตรีแต่งตัวรัดกุมธรรมันธแมงสวยดีรถเมล์รถแท็กซี่ยังต้องเลือกแลมองยังมวยงงบอกตรงๆว่าพี่อยากขอร้องหากพี่ผิดวันไหนโปรดอภัยให้พี่บางเถิดน้องอย่าจับนักเลยแม่คุณเอ่ยควรกรองเพราะใบสั่งของน้องมันทำให้พี่เสียเงินน่ารักเสียจริงน้องสาวเห็นเจ้าแล้วพี่ต้องมองเพลินเจ้าของคำดีทำหน้าที่แม่น่าสรรเสริญขี่มอเตอร์ไซค์ดูวิไลเหลือเกินเล่นเอาพี่มองเพลินจนต้องผ่าไฟแดงพี่เจอพี่ก็ยังงวยงงบอกตรงๆว่าพี่อยากขอร้องหากพี่ผิดวันไหนโปรดอภัยให้พี่บางเถิดน้องอย่าจับนักเลยแม่คุณเอ่ยควรตรองเพราะใบสั่งของน้องมันทำให้พี่เสียเงินน่ารักเสียจริงน้องสาวเห็นเจ้าแล้วพี่ต้องมองเพลินคุณเจ้าของคำดีทำหน้าที่แม่น่าสรรเสริญขี่มอเตอร์ไซค์ดูวิไลเหลือเกินเล่นเอาพี่มองเพลินจนต้องผ่าไฟแดน้องนางเห็นใจพี่บ้างเกิดแม่คุณผมผ้าใครหรือว่าหนาวคลายผิงไฟใครว่าทำให้อุ่นแม่หนาวรักเป็นทุนกอดใครก็ไม่อุ่นเหมือนกอดน้องนางจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างหากแม้ได้กอดน้องนางก็มันได้กินเป็นยามไฟแดงขอมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือน12พี่จะมาขอแต่งแม้สินสอดจะแพงพี่บ่มีเงินแต่งรอกน้องเออThank you.
ายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างหากแม้นได้กอดน้องงามก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดงขอมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือน12พี่จะมาขอแต่งแม้นสินสอดจะแพงพี่บ่มีเงินแต่งเพราะน้องเกลิ่นอายของความลาวันข่าวสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยหวานให้เจ้ากลับไปสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณวันคอยแจ่มจันแม่แตงร่มใบพื้นดินแหลงแห้งไร่แตงเหมือนคนมองไม่โปรดไปเป็นขวัญใจกลับสู่ไร่นะสาวสวนแตงคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมันเฝ้าคอยวานให้เจ้ากลับไปสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันแม่แตงร่มใบพื้นดินแหลงแห้งไร่แตงเหมือนคนมองไม่ไปเป็นควันใจกลับสู่ไร่นะสาวสวนแตงเพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายแหละอย่าร้องไห้คนอย่างพี่หรือจะสิ้นความหมายต่อให้ปีพร้อยใบพี่ก็ยังเต็มนักปังพี่ยังไม่แก่หรอกน้องพอพี่ร้องเพลงว่าแก่หน่อยแน่น้องทำเป็นเกลียดชังคนอย่างพี่หรือจะสิ้นหมดภูมิยอมแพ้ความเป็นหนุ่มน้องควรคิดดูบ้างถึงพี่แก่พี่ก็แน่นะนวลนะต่อให้ช้างร้อยตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมัน
พี่ยังไม่แก่รอบน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนานถึงฟันจะหักถึงหนังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันอย่าเพิ่งนึกว่าพี่แก่เลี้ยวแลพี่บางเธอแจ่มจันมะพร้าวเฮาที่เขาเอามาขูดอีกมะนาวมาขูดน้องเห็นบางไม่นั่นมะพร้าวเฮายิ่งแก่ยิ่งมันพี่ขอบอกแจ่มจันพี่ยังไม่แก่หรอกน้องเป็นเกลียดชังคนอย่างพี่หรือจะสิ้นหมดภูมิยอมแพ้ความเป็นหนุ่มน้องควรคิดดูบ้างถึงพี่แก่พี่ก็แน่นนวลนางต่อให้ช้างร้อยตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมันพี่ยังไม่แก่รอบน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนานถึงฟันจะหักถึงหนังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันอย่าเพิ่งนึกว่าพี่แก่เลี้ยวแลพี่บางเธอแจ่มจันมะพร้าวเฮาที่เขาเอามาขูดอีกมะนาวมาขูดน้องเห็นบางไม่นั่นมะพร้าวเฮายิ่งแก่ยิ่งมันพี่ขอบอกแจ่มจันพี่ยังไม่แก่หรอกน้องน้องน่ะสิพี่กลัวไม่แน่กลัวรักเปลี่ยนไปจะทิ้งให้ใจของพี่เป็นแผลพี่กลัวใจน้องไม่แน่ไม่แน่มันพี่รอกนานเชื่อพี่เถิดแม่คุณทูลหัวน้องอย่ากลัวพี่หนีทิ้งความพี่รักแก้วตาพี่ขอสัญญาจะไม่เมินมังหากได้น้องแนบพังจะไม่ขอห่างลงรางอย่าเพิ่งให้หัวใจพี่ดอกอกหักเพราะรักลวงหลอกพี่เบื่อหาหมอมาดามถ้าหากว่าดอกอีกทีคราวนี้ก็คงต้องหามพวกหมอคงช่วยกันดามด้วยปูนซีเมนต์เป็นแน่แท้แน่เสียยิ่งกว่าแน่อีกน้องพี่กลัวไม่แน่กลัวรักลมลมพอพี่ช้ำตรมก็ไม่แย่แสพี่คงปวดช้ำใจแย่เพราะแน่อยู่เพียงข้างเดียวหัวใจพี่ดอกอกหักเพราะรักลวงหลอกพี่เบื่อหาหมอมาดามถ้าหากว่าดอกอีกทีคราวนี้ก็คงต้องหามพวกหมอคงช่วยกันดามด้วยปูนซีเมนต์เป็นแน่แท้แน่เสียยิ่งกว่าแน่อีกน้องน้องน่ะสิพี่กลัวไม่แน่พี่ช้ำตรมก็ไม่แย่แสพี่คงปวดช้ำใจแย่เพราะแน่อยู่เพียงข้างเดียว
ไรน่าแปลกจริงเรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชังขอพูดอีกครั้งเถิดนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งชิวปากแดงๆตากลมๆปล่อยผมโชว์อกโตๆเหมือนแตงโมที่หิวแต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ้วแต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ้วน่ากลัวคงหิวเอามาแต่ของปลอมโอ้ยของปลอมนั่นเลยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในจะเป็นของปลอมที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุงผิดกว่ายายของฉันที่บ้านทุ่งเอ้ายายของฉันที่บ้านทุ่งแกปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟคือบ่ใส่สีตึงๆแม่มาใส่ย่านแท้อีหล่าเอ้ยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในจะเป็นของปลอมที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุงผิดกว่ายายของฉันที่บ้านทุ่งเอ้ายายของฉันที่บ้านทุ่งแกปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟยานตักตักเล็งเล็งตักเล็งตักเล็งจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมได้ครับรองไม่เสียในหน้าแปะเจี๊ยแต่อย่างไรให้คุณผู้หญิงมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจองหัวใจผมวางเหมือนตึกที่สร้างชายลายหากคุณมาจองกันช้าไปคุณจะเสียใจที่มีได้ห้องหากคุณมาช้าคนอื่นเขาคว้าใจผมไปครองถ้าหากคุณพลาดการเป็นเจ้าของแล้วคุณจะต้องเสียดายถ้าหากคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้นผมบริการรับใช้ไม่ได้แน่นายยามกินจะป้อนยามร้อนจะพัดให้คุณเมื่อยคุณปวดผมนวดยังไว้ให้คุณเป็นนายใจผมหัวใจผมวางให้คุณมานั่งบงการให้คุณชี้นิ้วใช้งานแล้วแต่คุณนั้นจะกูหรือคมผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณรองเมื่อไรเมื่อนั้นผมบริการรับใช้ไม่ได้แน่นายยามกินจะป้อนยามร้อนจะพัดให้คุณเมื่อยคุณปวดผมนวดยังไว้ให้คุณเป็นนายใจผมหัวใจผมวางให้คุณมานั่งบงการให้คุณชี้นิ้วใช้งานแล้วแต่คุณนั้นจะคู่หรือคม
ผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมถ้าหากคุณเห็นเหมาะสมมาจองใจผมเป็นของคุณผมดอกแม้จำเพาะมาดอกเอาตรงหัวใจที่อื่นมีถมไม่ไปดอกนี่เพราะอะไรดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมโอ้ยหัวใจผมปวดเหมือนโดนนวดปวดเสียจนอกตรงจะมีบ้างไหมคุณหมอสาวๆที่มาช่วยผมโปรดมาระงับความรมช่วยดามหัวใจให้ผมทีตายผมท่าจะตายเสียแน่ไม่มีหมอแก้คงตายเสียแน่คราวนี้ไอ้โรคอย่างผมนิยมแต่หมอสตรีหากรักษาให้ดีไม่ต้องกินยาก็หายเลยโอ้ยหัวใจผมดอกโรครักก็กลุ้มเสียจริงท่านหญิงเอ๋ยหากใครสงสารช่วยผมทีอย่านิ่งเฉยอย่าพึ่งให้ผมตายเลยเอาไว้ฟังเสียงผมเถิดคุณจะตายเสียแน่ไม่มีหมอแก้คงตายเสียแน่คราวนี้ไอ้โรคอย่างผมนิยมแต่หมอสตรีหากรักษาให้ดีไม่ต้องกินยาก็หายเลยโอ้ยหัวใจผมดอกโรครักก็กลุ้มเสียจริงท่านหญิงเอ๋ยหากใครสงสารช่วยผมทีอย่านิ่งเฉยอย่าเพิ่งให้ผมตายเลยเอาไว้ฟังเสียงผมเถอะ